วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าฮวงจุ้ยกับสถาปัตย์เนี่ยคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk Sense by Or Diary นะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นมินิคุณอ๋อแทนนะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะต้องห้ามมาแปะข้างๆฮวงจุ้ยกับสถาปัตย์เนี่ยคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆอ่ะหลายๆคนเนี่ยพอเราพูดคำว่าฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะคิดถึงแต่ความเชื่อนะคะซินแสอาจารย์อะไรก็ตามที่มันไม่ make sense อยู่ดีๆก็บอกว่าให้เอาน้ำไปวางตรงนี้ให้ปลูกต้นส้มแล้วจะรวยเราน่าจะคิดถึงแบบประตูแดงใช่กระจกแปดเหลี่ยมหรือไม่บางทีก็คือสิงโตเอาอะไรเงี้ยน้ำพุที่มีภูเขามาวางหรือข้างหลังบ้านเนี่ยมันหลังๆเนี่ยเริ่มมีแล้วเริ่มว่าต้องมีบ่อน้ำทีนี้พอมา VS นะคะหรือมา compare กับสถาปัตย์เวลาเราพูดถึงสถาปัตยกรรมเนี่ยเราก็จะคิดถึงแบบโครงสร้างใช่ไหมคะการเรียนการสอนนะคะการที่มีฝรั่งมาทำเทอรี่ว่าต้องเป็นอย่างนี้นะคะหรืออะไรก็ตามที่แบบถูกสอนอยู่ในคอร์สมหาลัยจริงๆอ่ะสถาปัตยกรรมอ่ะมันไม่ได้ยุ่งกับโครงสร้างมันยุ่งกับการออกแบบทัศนวิสัยรอบบ้านมากกว่าก็คือโครงสร้างอ่ะมันจะเป็นของวิศวะว่าตึกนี้รับน้ำหนักได้เท่าไหร่สถาปัตย์เรียนไหมเรียนแต่เรียนให้รู้ไม่ได้เรียนให้ไปคำนวณทีนี้สถาปัตยกรรมเรียนแค่โอเคพระอาทิตย์ขึ้นทิศนี้นะพระอาทิตย์ตกทิศนี้ควรวางบ้านอยู่ตำแหน่งไหนให้บ้านร้อนน้อยที่สุดลมเข้าทิศนี้นะลมออกทิศนี้ควรวางบ้านยังไงให้บ้านมีลมโฟลว์มากที่สุดแต่อันนี้คือสถาปัตย์ที่มันควรจะเป็นถูกไหมก็คือในโปรเจกต์ใหญ่ๆในบ้านคนรวยแบบเป็นร้อยล้านก็ยังมีการทำอยู่แต่พอเป็นบ้านของเรา 4-5 ล้านที่เป็นบ้านจัดสรรธรรมดาก็คือทำไม่ได้แหละเพราะมันเอาความถูกเข้ามาก็คือเหมือนกับปั๊มบ๊อบใช่ก็คือมันจะมีแจ็คพอตว่าในหนึ่งหมู่บ้านมันก็จะมีบ้านที่โดนพระอาทิตย์ตั้งแต่หกโมงเช้ากับบ้านที่ไม่โดนเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่คนก็ต้องดูกันว่าเอ๊ะคุณดีลกับสถาปัตย์จริงๆหรือเปล่าหรือคุณดีลกับสถาปนิกอีกน่ากลัวกว่าหมออีกนะเพราะบางทีเนี่ยคำนวณบันไดเนี่ยต้องคำนวณ9ใช่ไหมใช่สถาปนิกอาจจะคำนวณผิดซึ่งเดี๋ยวบันไดนะคะต้องมีเทปอีกเทปนึงแยกเลยเพราะว่าบันไดเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องมาคุยรายละเอียดกันนะคะไม่ใช่บางคนอาจจะมองว่าบันไดก็แค่สเต็ปในการเดินขึ้นนี่ติดลิฟต์เราก็ได้นะคะจริงๆบันไดมีมากกว่านั้นนะคะใครอยากรู้ว่าบันไดเป็นยังไงเนี่ยต้องรอชมเทปหน้าคือนนมองว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกันไหมคือจริงๆแล้วอ่ะที่ม้าสอนมาตลอดเลยอ่ะคือมันไม่ได้ต่างกันเลยมันคืออย่างเดียวกันเลยมันแค่เรียกคนละแบบในอดีตเพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของว่าพอคนสมัยก่อนเนี่ยอยากจะออกแบบบ้านตัวเองอยากจะอยู่ในที่ที่มันอยู่ยากๆยกตัวอย่างเช่นอยู่ในทะเลทรายกัดโดนอะไรบ้างกัดโดนพายุทะเลทรายโดนความร้อนความฝนตกน้อยเช้ามาร้อนจัดเย็นมาหนาวจัดสร้างบ้านยังไงมันก็ต่างกันอะไรกับสถาปัตย์ตอนนี้เวลาคุณไปทะเลทรายสถาปัตย์ก็ตอบคำถามเดิมก็แล้วจะออกแบบบ้านยังไงที่อยู่ในทะเลทรายให้ได้ฉะนั้นเนี่ยฮวงจุ้ยสมัยก่อนกับสถาปัตย์ปัจจุบันคืออย่างเดียวกันมันแค่เปลี่ยนวิธีเรียกแล้วทำไมพออย่างเงี้ยพอเราขึ้นหัวว่าฮวงจุ้ยพอเราขึ้นหัวว่าสถาปัตย์ทำไมคนหนึ่งมีmindsetว่าฮวงจุ้ยอ่ะคือความเชื่อที่เชื่อถือไม่ได้ส่วนสถาปัตย์คือสิ่งที่เชื่อถือได้มันมาพังตอนเกิดฮวงจุ้ยแบบจีนที่เข้ามาไทยหมอต่างๆมันมาพังตอนนั้นแล้วมันมาพังด้วยหลักความเชื่อต่างๆที่คนไทยมีด้วยความที่คนไทยอ่ะเชื่อเยอะจริงๆจีนอ่ะก็ไม่ได้เชื่อเรื่องของการวางกระจกแปดเหลี่ยมอะไรขนาดนั้นนะถ้าเราจะเห็นเราไปจีนมาเรารู้นี่มันไม่ได้ทำทุกบ้านทีนี้เนี่ยพอมันมีขึ้นมาลูกกงลูกแก้วพญานงพญานาคก็เข้ามาซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในจีนไงไม่มีลูกแก้วมังกรนั่นดักบอลคือมันไม่ใช่เข้าใจป่ะพอเข้ามาในไทยปุ๊บความเชื่อแปลกๆมันก็จะตามเข้ามาด้วยจริงๆแล้วบางทีเราก็มีความเชื่อของญี่ปุ่นหลุดเข้ามาอย่างเช่นเอาของไปวางที่คานบ้านเคยได้ยินไหมญี่ปุ่นเนี่ยเอาของไปวางที่คานบ้านเหมือนกันวางเพื่ออะไรญี่ปุ่นแผ่นดินไหวเอาของไปวางคานบ้านเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวล้มรู้รีบหนีออกจากบ้านบ้านจะได้ไม่ถล่มทับตายคนไทยวางไว้คานบ้านวางทำไมเห็นไหมมันมีหลักเหตุและผลอยู่ฉะนั้นเนี่ยพอเป็นรูปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนเราเนี่ยที่เราออกแบบบ้านหรือสถาปนิกเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบสิงแสเพราะว่าเวลามันเดินเข้ามาปุ๊บแม่งเก่งกว่าสถาปนิกอีกย้ายบันไดทำเสร็จแล้วย้ายบันไดไม่ถูกฮวงจุ้ยเติมบ่อน้ำเอาน้ำพุมาวางนี่คือหลักการเลยก็คือมันพังเพราะว่า
ความเชื่อที่มันบางทีมันไม่มีที่มาที่ไปแล้วบางทีมันเชื่อประหลาดเกินไปใช่มันเป็นความเชื่อที่มันไม่มีเหตุและผลอย่างเดียวเลยอ่ะคือหลังภูเขาหน้าน้ำเราน่าจะเคยได้ยินสิงแสพูดกันหลังภูเขาหน้าน้ำเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เพาะปลูกปัจจุบันนี้มีบ้านจัดสรรหลังภูเขาหน้าน้ำได้ไหมปลูกอะไรปลูกอะไรปลูกผักสวนครัวปลูกไม่ได้แต่จริงๆฮวงจุ้ยที่แท้จริงอ่ะอันนี้คือตะกี้ที่กระถามคือเพราะว่าอย่างเนี้ยเวลาคุณผู้ชมแบบหรือคนอื่นที่ไม่เคยติดตามเราแล้วหลงเข้ามาดูคลิปเนี้ยพอเขาได้ยินคำว่าฮวงจุ้ยกับสถาปัตย์อ่ะความรู้สึกของคนเราอ่ะโดยเฉพาะคนเอเชียเนี่ยกูทิ้งแล้วเราจะกูจะทิ้งแล้วเพราะว่าฮวงจุ้ยเนี่ยมึงมาหลอกกูแน่แต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเฟรมนะเราไม่ได้ขึ้นว่าฮวงจุ้ยนะเราขึ้นว่าสถาปัตย์เราจะมาเรียนกันสี่คอร์สทุกคนจะมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าเราถูกเขาเรียกว่าอะไรเราถูกล้อมหรือว่าเรามีภาพจำว่าฮวงจุ้ยเนี่ยคือถ้าภาษาอังกฤษก็คือ bullshit ก็คือแบบเป็นอะไรที่หลอกลวงถูกไหมแต่จริงๆอ่ะฮวงจุ้ยจริงๆอ่ะที่มันใช้งานได้ที่เราใช้กันมาเนี่ยทำไมเราถึงต่างจากคนอื่นมันคือการออกแบบแบบเดียวกันมันแทบไม่ต่างเลยตอนคุยกับม้าก็คือแบบเอ้ยลมเข้าทิศนี้นะเราต้องวางบ้านทิศนี้เหมือนกันเอาจริงๆงั้นฮวงจุ้ยจริงๆคืออะไรที่ไม่ใช่คนแบบบูชิดมันง่ายมากเลยทำยังไงก็ได้ให้บ้านอยู่ในhabitatหรือในสภาวะแวดล้อมตรงนั้นน่ะอย่างสบายที่สุดแค่นั้นเองให้มันไม่ป่วยให้มันไม่ทุกข์ร้อนให้มันไม่เจ็บไข้ก็แค่นั้นถูกไหมบ้านมีเอาไว้คำแค่นั้นการออกแบบครั้งแรกของสถาปัตยกรรมเลยทำแค่นั้นแล้วก็ฮวงจุ้ยก็คือทำแค่นั้นแสดงว่าฮวงจุ้ยของเราไม่ได้มีแบบวิสมาหลาว่าตั้งตรงนี้ต้องจะต้องอะไรอย่างนี้หรออ่ะมันจะมีหลักการของการวางตำแหน่งเข้ามายุ่งด้วยอ่ะทีนี้ตำแหน่งนี้มันก็เป็นสถิติเหมือนกันจริงๆอ่ะสถาปัตย์ก็มีบอกว่าห้องนอนเนี่ยถ้าวางตำแหน่งนี้คนจะหลับลึกกว่าคนจะหลับนานกว่าเช่นเดียวกันฮวงจุ้ยของเราก็มีเหมือนกันว่าถ้าอยู่ตำแหน่งนี้คุณจะนอนนานนอนลึกนะถ้าอยู่ตำแหน่งข้างหน้าตื่นเร็วนะเนื่องจากอะไรมันก็มีหลักการวิทยาศาสตร์มาอธิบายมันก็เลยออกเป็นรูปแบบนั้นไปเวลาเราพูดฮวงจุ้ยของเราก็คือสิ่งที่เราเรียนมานั่นแหละค่ะจริงๆเราไม่ได้คิดขึ้นมานะคะแล้วก็มีครูอาจารย์อย่างที่บอกคือพอเป็นหลักการเนี้ยที่จริงๆสำหรับพวกเราอะฮวงจุ้ยคือการวางตำแหน่งให้ถูกต้องมันคือสถิติสำหรับนนนะแต่ตำแหน่งนั้นอะจริงๆมันไม่ได้ฟิกนะเพราะหลายๆคนก็พูดว่าถ้างั้นเทปหน้าก็ทำมาเลยสิว่าฮวงจุ้ยห้องนอนให้ถูกต้องต้องเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าใครนอนกับใครนอนกับเมียหรือนอนคนเดียวแต่ถ้าเราจะทำเทปเราทำได้ก็คือเราบอกได้เลยว่าเอาห้องนอนวางตรงไหนแล้วเป็นยังไงอันนี้เราทำได้เลยประมาณได้เลยคุณก็ไปดูว่าคุณอยากนอนตรงไหนกับคุณไหมคุณอยากแบบสวิงกิ้งบ่อยๆเปลี่ยนห้องนอน คุณอยากนอนหลับบ่อยๆเปลี่ยนห้องนอนใช่เพราะว่ามันแล้วแต่อาชีพนะคะอย่างบางอาชีพเนี่ยต้องการการหลับลึกบางอาชีพต้องแบบต้องคอยตื่นตัวตลอดเวลาเพราะอาจจะมีเออร์เจนต์คอลหรืออะไรก็ได้ซึ่งถ้าสมมติว่าเราจับอาชีพที่ต้องตื่นหรือว่าต้องตื่นตัวตลอดเวลาไปนอนตำแหน่งที่หลับลึกสรุปสมมติเป็นหมอนะคะโทรมาให้ผ่าตัดหมอไม่ตื่นค่ะนอนกลนอยู่คนไข้ตายอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันก็ต้องวางตำแหน่งให้ถูกกับคนคนนั้นนะคะสรุปก็คือฮวงจุ้ยนะคะกับสถาปัตยกรรมก็คือการเข้าใจธรรมชาตินะที่ทำให้เราสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขในฉบับของเราต้องพูดว่าฉบับของเราด้วยนะเพราะว่าความสุขของคนเอเชียคือการได้ family dining นะคะได้กินข้าวกับครอบครัวได้ enjoy ได้มาสังสรรค์อยู่กันเยอะๆแต่ความสุขของเวสเทิร์นคือ yeah. กูเมียลูกจบพ่อแม่อีกบ้านนึงคือมันก็คือความสุขของใครของมันเจอกันทีละครั้งพอมันจะไม่มีอะไรที่เป็นฉบับตายตัวนะคะแต่ว่าสำหรับเราแต่เราสามารถบอกได้เลยว่าฮวงจุ้ยที่ทำให้เกิดตรงเนี้ยความสุขที่คุณอยากได้เนี่ยมันมีอยู่จริงแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้อะไรให้ตัวเองสำหรับเทปหน้านะคะถ้าใครอยากติดตามว่าฮวงจุ้ยนะคะแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยมีอะไรให้เรียนรู้บ้างก็กดติดตามนะคะสำหรับ Talk Sense by Our Diary ค่ะแล้วก็ถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์รอไว้ด้วยเพราะเราจะมีวิดีโอใหม่อัปเดตทุกอาทิตย์นะครับ